ตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยอ่ะเมียกับแม่ก็อยู่ที่พม่าผมคุยกันทุกวันไงปกติผมคุยกันทุกวันนั่นแหละลูกก็สบายดีไหมแม่สบายดีไหมเป็นยังไงก็เอ้ผมคุยกันก็ได้ตอนนี้จับเอาซังซูจีแล้วนะไม่ใช่ดิโมกรีซีแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นทหารแล้วเป็นตำรวจแล้วก็ปิดอินเทอร์เน็ตเราคุยกันไม่ได้เรายังไงอ่ะพึงใจดีไหมพึงใจไม่ดีอ่ะลูกปียังไงเมียก็ปียังไงเรามีงานลูกปอมีงานเก่งเข้าลูกปอเนี่ยทุกวันเนี่ยผมเวลานอนไม่ร้องไห้อ่ะเราที่พม่าเนี่ยเป็นลูกน้องอ่ะเราท้วนจับไปตีกันยิงกันตายอ่ะผมก็เสียใจเหมือนกันเสียใจเหมือนกันนั่นแหละอาวุธสงครามในการปราบปรามผู้ชุมนุมนะคะก็ทำให้หลายๆประเทศนั้นโอ้โหต้องออกมาเรียกร้องนะคะให้ทางกองทัพเมียนมานั้นยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้อยู่ที่247นะครับก็ใกล้จะถึง250แล้วหลังจากยึดอำนาจเดือนกุมภานะครับผ่านมา50วันนะครับเผด็จการทหารในพลมิงออนไลน์ฆ่าคนร่วมชาติผู้บริสุทธิ์ไปแล้วเกือบ250ศพไม่ทราบพี่ล่ะอาวะเบลอาวะเบลพี่อาวะเบลได้อาวะเบลโอ้โหรู้แล้วเนี่ยอาวะได้ไม่ได้10วันแล้วไม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วก็จิตตอนนี้แหละวันนี้แหละเพราะว่าวันนี้ก็ยิงกันจังหวัดเดียวกันรอเคนี่ก็ไม่รู้นะเคนี่ก็มายิงลูกบอลไอ้กูไม่กิวไม่กิวก็ไม่ได้ยิงเลยออกนอกไม่ได้ออกข้างนอกอ่ะโอเคออกข้างนอกไม่ได้เราอยู่บ้านเราอ่ะเราปิดประตูอ่ะก็อยู่ไม่ได้ไงปิดประตูแล้วก็เข้ามาอีกผมบอกว่าท่านออกข้างนอกพ่อบอกว่าไปหางานไปหางานไม่ได้มาไม่มีงานทันเนื้อมันเก่งเข้าได้ยังไงอ่ะตอนเนี้ยไม่มีใครช่วยไงแม่ใหญ่ก็ติดคู่ไงไม่รู้มีบาฮาอะไรอ่ะตำรวจก็จับไปประมาณอายุ13 44อย่าไปทิวของเพื่อนก็ทหารเข้ามาที่บ้านเข้ามาที่บ้านรู้อะคิดว่าตำรวจคิดว่าเอ้ยบ้านเราอะเรามือข้าวดีเอาไปทางกระข้าวข้าวสารน้ำมันเกลือจะเอาไปหมดเลยเรามีไก่ไหมเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะยินนางปั๊บปั๊บเอาไปเลยขโมยเลยเออแล้วก็มีผู้ยินเนี่ยมีผัวไหมมีลูกไหมจะไม่รู้จะเอาเลยจะเอานอเลยแล้วผมพ้นเห็นตานะผมไม่ใช่โกหกเอ้ยบ้านนี้สี่คนห้าคนมันคอยให้ช่วยแบกแบกเป็นใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็เข้าซานอะไรเนี่ยให้ช่วยแบกอีกเอาของเราไปไม่พอยังให้เราช่วยแบกของเราช่วยแบกของไปใช่จริงๆเช่นประเทศพม่านะท่วมเลยเป็นเมียนี่แหละมีตังจะไหวเมียนี่แหละที่บ้านเราอะอยู่ไม่ได้มีทหารน่ะ 1,000 คนเนี่ยอยู่ที่ประเทศพม่าไม่ช่วยอะไรจะไม่ได้ช่วยอะไรเราดูชีวิตเราดูยันดูประเทศพม่าเนี่ยจุงแล้วจุนนะเอาตำรวจแล้วก็ทหารสิ้นใหญ่ทำอะไรดีไปดีไม่จุนนะมันรวยอะลูกชายลูกสองอะไปโรงเรียนที่ประเทศนอกใช้ดอลลาร์มีบ้านด้วยบ้านใหญ่ดอลลาร์ก็1มิลเลียนวันมิลเลียนทูมิลเลียนเนี่ยรวยมากที่ประเทศพม่าไม่มีตังค์กินข้าวมันเยอะมันขอทานเยอะตอนนี้ผมที่นี่ก็มาทำงานอ่ะเป็นอะไรอ่ะพม่าไม่มีงานทันมีบริษัทไหมไม่มีเอามีบริษัทเราที่โรงเรียนกี่ปีอ่ะม.1ม.2ม.4อ่ะ
ไม่เคยโรงเรียนอ่ะป.1 ป.2 ก็ไม่ได้ทำงานที่มาจากคนไทยอ่ะประเทศไทยอ่ะผมไม่ได้ภาษาไทยไม่เคยโรงเรียนผมทำงานได้ทำไมอ่ะที่ประเทศพม่าภาษาเหมือนกันทำไมทำงานไม่ได้อ่ะตำรวจทหารคิกอินได้เท่าไหร่ก็คิกอินขโมยหมดเลยไม่ขโมยนั่นแหละไทยลาวก็เหมือนกันเป็นอะไรอ่ะเป็นทหารแล้วทหารไม่รู้จักประเทศนอกอ่ะขายของอะไรเนี่ยงานอะไรเนี่ยไม่เป็นทำไม่เป็นเนี่ยเรารู้ว่าไอ้บีบเปลี่ยนแล้วเราทำยังไงก็ได้ผิดไม่ผิดเราทำถูกไม่ถูกจะไม่รู คนไทยอ่ะสามนิ้วเหมือนกันจริงจริงก็ไม่ถอดไอ้คนนี้ก็ยังไม่ลงอีกให้ลงก็ไม่ลงอ่ะมึงแกพม่าเนี่ยแหละกูไม่กลัวแล้วจักก็จ่าเลยเอาเส้นใหญ่สามนิ้วไม่เอาละไม่ยอมเอามิวเดียวผมนะไปมิวเดียวตอนนี้ปกตินะนายทัศน์นายยินลัดเป็นลูกน้องทำงานอะตันช้าอะไรคนไทยอะข้าหลังมันขึ้นไปแล้วข้าหลังมันขึ้นไปมีอูโยโอทีโยวันนาเทก็ได้ทำงานที่สวัสดิการก็เยอะเป็นไรอะที่บริษัทอะขึ้นมาไงเราลูกน้องก็ต่างกันข้าหลังก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้ประเทศไทยอะเป็นทหารเนี่ยลงไปแล้วลงไปจริงๆแล้วโบกเต้นมีโอนะปิดตลอดปีเลยมีโอทุกวัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนนี้ไม่มีแล้ววีซ่าเป็น2ปีหน้าก็หมดแล้วปีหน้าหมดอันนี้ก็เพราะว่าสมมติก็ได้4ปีไงปีหน้าก็หมดแล้วแล้วก็ถามใหม่ทำไมก็เสียตังค์เยอะครับถามประสบูดยีนาเนาะ 7,500 แล้วก็วีซ่าหมดแล้วก็ไปต่อวีซ่าก็ 5,000 แล้วก็ใบอนุญาตทำงานจะ 6,000 แล้วก็ค่าตัวเสื้อผ้าประมาณ 4,800 ครับแล้วก็ค่ายายนายจ้าง 1,500 ถามมูลขนาดนี้แหละต่อปีครับต่อปีครับต่อปีทุกปีครับพี่ 1,500 ตอนนี้ธรรมดานะ MOU อ่ะมาจากพม่า MOUที่บริษัทงานไม่ดีแล้วก็ลาออแล้วก็หางานใหม่ที่เจ้าไหนก็ไม่ให้แบ่งจะออกครับก็ไม่ให้แบ่งจะออกก็ค่านายจ้าง 15,000 บาทครับไม่เทปีที่ล่อไม่เทสงการเนี่ยผมทำงานก่อสร้างครับผมที่ชั้นอลูมิเนียมกระจกแล้วก็ติดโควิดไม่ค่อยมีงานค่ะไม่ค่อยมีงานก็เป็นไลโอครับพี่ผลไลโออ่ะผลไลโอแล้วก็ผลส่งการผลพาสปอร์ตหมดวีซ่าหมดอายุพอดีอ่ะไม่มีพาสปอร์ตติดโควิดครับปิดหมดเลยจะไม่ได้ทางครับผลรอวีซ่ารอพาสปอร์ตครับหางานยากมากครับบริษัทนายก็ไม่หลับแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอ่ะค่าห้องอ่ะไม่มีจ่ายตังค์อ่ะแล้วขอจะแม่ไปส่งมาบอกรอการก็การไม่ได้ผลต่อวีซ่าส่งการผลได้พาสปอร์ตวันที่1ตุลาคมไปสมัครงานสมัครบริษัทได้ครับวันที่1ตุลาคมเลขใกล้ส่งการก็ผลหมดอายุแล้วก็ผลต่ออีกปีนึงผลรออยู่ๆก็รอเฉยๆผลไม่ได้ทำงานวีซ่าหมดแล้วที่นายจ้างให้เราออกนายจ้างให้เงินชดเชยเรามั้ยคะจะไม่ช่วยครับพี่ไล่ออแล้วก็ไลออเฉยๆจนไม่ค่อยมีงานแล้วติดโควิดไม่ค่อยมีงานมาจากโควิดรอบ2อ่ะที่มหาชัยใช่ไหมครับก็ตลาดกุ้นอ่ะจะมีปัญหาอยู่ครับมีปัญหาอยู่ที่ไปซื้อขอไปตลาดนัดเข้าไปเจอจีน่าอ่ะ
รุ่นจากพม่าจะไม่กล้าขายนะไม่ขายแล้วก็จะไม่มีงานทางแล้วทุกคนน่ะจะไล่ออกก็หมดแล้วแล้วก็ไปธนาคารอะไรเนี่ยพม่าไม่หันเข้าเราเขียนภาษาไทยเขียนภาษาพม่าหันเข้าพม่านะแล้วก็ไปสมัครงานบริษัทคนอะไรครับตันชาครับตันชาอะไรพม่าไม่ออกครับเป็นอะไรอ่ะกลัวโควิดผมมีกันเนี่ยผมมีกันเราคนไทยก็ติดโควิดพม่าก็ติดโควิดแล้วก็คนจีนก็ติดโควิดผมมีกันเนี่ยไม่รู้ใครไม่ติดโควิดอ่ะเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้อ่ะเราแยกกันทำไมอ่ะความฝันของพี่คืออะไรคะอยากกลับไปพม่าไหมคะมาจาก20ปีก็พม่าต่างกันไม่ค่อยเหลียเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเหลียผมคิดว่าผลที่ส่งงานกับบ้านเนี่ยเพราะว่าผมซื้อบ้านทำบ้านอะไรเนี่ยนะแล้วก็ผมขายคออะไรเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้มันคิดไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีงานเนี่ยงานไม่แค่ได้เท่าไหร่อ่ะแล้วก็ส่งได้ประเดี๋ยวแรกงานไทยประมาณ 3,000-4,000 เนี่ยแล้วก็ที่บ้านลูกกับเมียไม่เก่งข้อยันเดียวครับขอได้ก็ข้อยันเดียวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าจริงๆคืออยากจะกลับไปเปิดร้านขายของครับเปิดร้านขายคอก็อยู่กับลูกอยู่กับแม่ก็อยู่สบายนะผมคิดว่าขนาดนี้แหละตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ไงรอเคก็เคไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้